มาดูเรื่องนี้สำคัญนะคะเรื่องนี้สำคัญคุณหมอมนูนคุณหมอมนูนเนี่ยยกเคสหญิงที่เขาจุดธูปบ่อยๆแล้วก็สูดควันนานต่อเนื่องหลายปีจนเป็นมะเร็งปอดน่ากลัวไหมคะใกล้ตัวเลยนะคะซึ่งในแพทย์มนูนลีชเวงวงแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชยุทธก็ได้โพสต์ข้อความในในเพจ Facebook ของหมอมนูนลีชเวงวงก็ยกกรณีศึกษาว่าหญิงที่เข้าป่วยเป็นมะเร็งปอดตอนเนี้ยนะโดยที่ไม่มีอาการและไม่ได้สูบบุหรี่ทีนี้โดยรายละเอียดระบุว่ามะเร็งปอดเนี่ยเป็นมะเร็งที่พบบ่อยถ้าพบเร็วในระยะแรกระยะ 1-2 สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดผู้ป่วยหญิงอายุ65ปีเมื่อ7ปีก่อนเนี่ยตรวจร่างกายประจำปีเอ็กซเรย์ปอดทุกปีพบก้อนเล็กๆที่ปอดด้านซ้ายข้างซ้ายด้านบนผ่านไป1ปีก้อนนี้มันโตขึ้นจึงมาปรึกษานะมาปรึกษาหมอผู้ป่วยนี่ไม่มีอาการนะไม่มีอาการไอไม่มีไข้ไม่เหนื่อยไม่เจ็บหน้าอกน้ำหนักก็ไม่ลดเป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่เขาไม่เคยสูบบุหรี่แต่จุดธูป20ดอกในที่ทำงานทุกวันพฤหัสนะคะไม่ใช่ทุกวันพฤหัสต่อเนื่อง6ปีแล้วก็ทำคอมพิวเตอร์สแกนปอดพอพบก้อนที่ปอดด้านซ้ายที่ปอดข้างซ้ายด้านบนค่ามะเร็งเลือดอ่ะก็ปกติทำ PET สแกนก็ไปสงสัยเนื้องอกว่าเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งปอดเนื้องอกเป็นมะเร็งปอดไม่กระจายไปอวัยวะอื่นก็ส่องกล้องเข้าไปดูในหลอดลมก็ไม่พบอะไรผิดปกติได้ทำการผ่าตัดปอดโดยวิธีส่องกล้องเมื่อวันที่7มีนาคม2558ก็ตัดปอดกลีบบนข้างซ้ายออกแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำเหลืองที่ขั้วปอดและรอบๆเนื้องอกออกผลทางพยาธิวิทยาเป็นมะเร็งปอดขนาด4เซนติเมตรชนิดมะเร็งชนิดต่อมหรืออะดีโนคาซิโนมานะคะและก็ยังไม่กระจายเข้าสู่ต่อมน้ำเหลืองคุณหมอก็สรุปว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ยไม่มีอาการไม่เคยสูบบุหรี่แต่หายใจเอาควันทูบต่อเนื่องเป็นมะเร็งปอดระยะ 2A มะเร็งปอดระยะ 2A ก็คือมะเร็งขนาด 4-5 เซนนะคะแล้วก็ไม่แพร่กระจายเข้าต่อมน้ำเหลืองหลังผ่าตัดก็มีโอกาสรอดชีวิต5ปีร้อยละ60ติดตามผู้ป่วย7ปีหลังผ่าตัดไม่พบมะเร็งปอดกลับมาใหม่ถือว่าหายจากโรคนี้ผู้ป่วยได้เลิกจุดธูปหลังผ่าตัดปอดนะคะเห็นไหมมันไม่ธรรมดามันใกล้ตัวจริงๆเพราะฉะนั้นโปรดระมัดระวังถ้าในที่จุดธูปบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีธูปที่มันเป็นไฟแล้วเหมือนได้จุดตลอดเวลานะคะก็ใช้แบบนั้นก็ดีนะ